สารคดีวันนี้ในอดีตชุดพิเศษพระบารมีปกล่ามหาวชิราลงกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2564วันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.รีบดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลพังคว้างอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครที่ประสบปัญหาอุทกภัยจนชำรุดเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกาให้ใช้การได้และต่อมาเมื่อวันที่12สิงหาคม2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีพระราชกระแสรับสั่งว่าถือว่าเป็นความเร่งด่วนอย่างสำคัญและน่าจะตรวจระบบอ่างเขื่อนในพื้นที่นี้ต่อไปพายุโซนร้อนตาลัสและพายุโซนร้อนเซินกาเกิดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง27กรกฎาคม2560ปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของราษฎรหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งจังหวัดสกลนครมวลน้ำได้กัดเซาะทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นจนชำรุดเสียหายความทราบถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้มีพระราชกระแสให้สำนักงานกปร.ประสานทุกหน่วยงานช่วยเหลือปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแห่งนี้โดยเร่งด่วนเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ของราษฎรดังกล่าวนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้และสร้างความปลื้มปิติแก่พระสกนิกรใต้ร่มพระบารมีติดตามสาระความรู้ที่หลากหลายได้ใน YouTube Channel สายสวรรค์ Channel เล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งและสายสวรรค์พอดแคสต์